ับตรงนี้ก็จะมีไม้ยางนานะครับอยู่สองต้นนะครับแต่ว่ามาติดกันนะครับอยู่ระหว่างเขตแดนนะครับไปดูที่ลักษณ์โนดเขาก็แบ่งกันคนละต้นนะครับตอนนี้เขาก็ขาย300นะครับค่อนข้างจะแพงนะครับผมก็จะขาย2ต้นนี้พันแต่ว่าเราไม่เอานะเนี่ยลักษณ์โนดนะครับผมฝั่งนี้ก็เป็นของอีกเจ้าหนึ่งฝั่งนี้เจ้าหนึ่งก็มันเข้ากลางนะก็เลยคนละต้นนะครับผมแบ่งกันเขาก็ขาย300นะครับต้นนี้ก็2เม็ดนะครับส่วนต้นนี้ก็5เม็ดนะครับผม5เม็ด6เม็ดนะครับเมื่อวานผมไม่ได้มานะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนตัดนะครับตอนพูดนะครับ300นี่ถือว่าแพงนะครับถ้าเป็นไม้กระถิ่นไม้ยางอ่อนๆแบบนี้เราไม่ค่อยใช้กันนะครับเพราะว่าตวกมันก็กินถ้าเป็นไม้กระถิ่นก็โอเคอยู่ไม้ยางก็ต้องให้อายุมันดีนะครับต้องแก่ๆอายุเป็น70-100ปีถึงจะดีครับผมต้นที่เหลืออยู่ก็จะโตกว่าต้นที่ตัดไปนะครับแต่ว่ามันอยู่อีกเจ้าหนึ่งนะครับนี้เขาก็จะซื้อไปทำข้อหัวนะครับดีนะครับดีปกตินะครับไม้ยาวๆปกตินะครับถ้าว่าเนื้อมันไม่สานนะครับถ้าว่าเนื้อมันสานเนื้อไม้มันบิดเนี่ยโหดีแรงนะเนี่ยไม้อ่อนมากนะครับผมยังไม่มีแก่นเลยราคา300นี่คือราคาแพงเลยนะครับได้ปลายนิดหนึ่งปลายก็ประมาณ2.50 เมตรต้นโคนก็2 เมตรครับเพราะว่าไม้มันคดจำเป็นต้องตัดนะครับอันนี้ก็ตีหน้า3ไว้นะครับผมยาว5เมตรทำเนียวแค่3ครับอันนี้ยางนาอ่อนๆ อ่อนมากครับ300นะครับผมค่าจะแพงนะครับ300เราคิดคุณภาพเนื้อไม้นะครับมันสู้กระถิ่นไม่ได้ครับถ้าอ่อนๆแบบนี้สะเดาอะไรพวกนี้ก็ดีกว่าท้อนอะไรพวกนี้ดีกว่าไม้มะพร้าวดีกว่ามีการท่อนโคนครับผม
ับสายสะพายนะครับท่อนนี้ก็ความยาว2เมตรนะครับนี่นะครับก็ต้องหาหน้ามาครับอันนี้ผ่าเปิดคอนะครับเพราะว่าไม้ค่อนข้างท่อนใหญ่นิดหนึ่งตอนนี้ความยาว2เมตรนะครับจะทำไม้กระดานหน้า6นะครับตอนนี้ก็มีเส้นหน้า6ไว้กระดานหน้า6นะครับผมความหนา1นิ้วความกว้าง6นิ้วนะครับเขาเรียกว่า16นะครับทำเป็นกระดานใช้ปูพื้นนะครับผมไม้ยางนาอ่อนๆ นะครับครับตอนนี้ก็หาหน้าไว้เสร็จหมดแล้วนะครับที่เหลือก็จะแปรรูปด้วยโต๊ะวงเดือนนะครับผมตอนนี้อากาศก็ร้อนมากแล้วแน่หนาอยู่มันดีอันนี้
เดี๋ยวเร็วเท่าเยอะแต่เร็วเท่านะครับอันนี้ก็จะทำเป็นไม้กระดานหน้าหกนะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็แตกออกมาแล้วนะครับผมความยาว2เมตรนะครับจะทำเป็นไม้กระดานหน้าหกนะครับผมไม้กระถิ่นนะครับผมตอนนี้200บาทนะครับการซื้อขาย200บาทนะครับก็ทำต่อจากเมื่อวันก่อนนะครับผมจะเป็นพลูงเยอะนะครับ200บาทก็ถือว่าเอาได้นะครับไม่ขาดนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะได้กี่นิ้วนะครับต้นนะครับไม่ได้ขายไว้นะครนี่นะครับเทคนิคนะครับคนตัวเล็กเครื่องใหญ่ก็ผ่าได้นะครับนี่ก็เหมือนกับเครื่องที่เราใช้ตัดหญ้านะครับผมมันจะช่วยผ่อนแรงเรานะครับพยุงไว้ไม่ให้เข็ดเมื่อยด้วยนะครับผมI'm going to go to the next one.
นี่นะครับตอนนี้ก็ได้ติดตั้งโต๊ะวงเดือนเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังวางเครื่องอยู่นะครับผมเอานี่ฮะไม้ยางนานะครับได้ขนมากองไว้นะครับผมก็มีไม้กระถิ่นด้วยนะครับผมนิดเดียวนะครับไม้ตอนนี้ก็รอแปรรูปนะครับในวงเดือนครับผม
ตอนนี้ไม้ยางนาก็เสร็จแล้วนะครับต้นนี้นะครับไม้ยางนาซื้อขายกันต้นละ300บาทนะครับได้นิ้วครึ่ง3ยาว5เมตร7ตัวนะครับที่หน้าเต็ม7ตัวแล้วก็นิ้วครึ่ง3ยาว3เมตร6ตัวนะครับคิดเฉพาะตัวหน้าเต็มนะครับก็ยังมีไม้กระดานหน้า6ยาว2เมตร9แผ่นนะครับไม้กระดานนะครับยาว2เมตรขนาดหน้า6 9แผ่นแล้วก็หน้า5อีก3แผ่นนะครับผมยาว2เมตรนะครับไม้ยางนานะครับราคา300บาทนะครับเดี๋ยวผมก็จะคิดนะครับว่าจะได้สักกี่นิ้วนะครับตอนนี้ก็ยังมีไม้กระถินอีกเจ้าหนึ่งนะครับตอนนี้ก็นั่งพักเหนื่อยนะครับผมเพราะว่าไม้ยางนาเสร็จก็คิดให้เสร็จเป็นรายๆนะครับนะครับหน้านิ้ว6นะครับ1 6ลายกระถินนะครับค่อนข้างแก่ครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมเจ้านี้นะครับไม้กระดานล้วนๆนะครับผมนี่ตอนนี้ต้น200บาทนะครับผมไม้ยางนาน่ะ300บาทไม้กระดานขนาด2เมตรนะครับก็เยอะอยู่นะครับผมครับเดี๋ยวผมจะมาคิดนะครับว่าทั้งหมดได้กี่นิ้วนะครับนี่ครับเฉพาะไม้กระถินนะครับผมไม้กระดานล้วนๆนะครับได้436นิ้วนะครับผมนี่ครับมีกระดานหน้า6หน้า5แล้วก็หน้า3นะครับขนาดความยาว2เมตรนะครับไม้กระถินตัวนี้ก็ไปซื้อ200บาทนะครับผมแต่ว่าไม้มันไม่ได้ทั้งหมดนะครับนี่สิ่งตอนนี้ก็เสียอันนี้ท่อนคูณขนาดใหญ่นะครับเสียเหมือนกันเสียเหมือนกันนะครับนี่คือตอนะเพราะว่าตอมันผุนะครับแต่ถ้าว่าไม้เนื้อเต็มก็ไม่ใช่ราคา200นะมันก็จะแพงไปขึ้นถึง5นะครับถือว่าคุ้มนะครับผมนี่ครับต่อไปก็มีไม้ยางนานะครับอีกเจ้าหนึ่งอย่างนั้นตัวนี้ก็เขาซื้อขายกันต้นละ300นะครับเดี๋ยวก็จะมาคิดนะครับว่าทั้งหมดได้กี่นิ้วนะเฉพาะไม้ยางนานะครับผมนี่นะครับเฉพาะไม้ยางนา1ต้นซื้อ300บาทนะครับได้376นิ้วนะครับผมนี่รวมค่าซื้อ300นะครับผมก็จะเป็น 1,600 บาทนะครับทั้งหมดนะครับเฉพาะค่าไม้ก็ 1,316 บาทนะครับผมนี่ครับได้ไม้กระดานหน้า6นะก็หน้า5นะครับก็มีนิ้วครึ่ง3ความยาว5เมตรนะครับผมได้ไว้7ตัวนะครับนิ้วครึ่ง3ยาว
นะครับ6เม็ดไหนฮะ6ตัวนะครับไม้น้อยนะครับผมครับคลิปนี้ก็จะเพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ